ันนี้นะคะในกับช่องวีออสเลยวันนี้เราจะมาทำอยู่ในช่วงอันนี้ช่วงกฎหมายเนี่ยชื่อเชื่อว่าวีกัสชาเลนจ์เขาจะมือปุ๊บดูสิใกล้ๆใกล้ๆเลยน่ากลัวมากมันมีถึงแบบว่าเดี๋ยวก็จะนับความระดับเผ็ดให้นะคะ1คือ0 8,000 50,000 300,000 350,000 แล้วก็1ล้านวันนี้ของเราคือ1ล้านเลยใช่ไหมใช่เผ็ดมากใช่ถูกต้องไม่เหมือนแบบถึงเราจะแบบทำแบบที่เขาฮิตไปแล้วนะถึงเราจะทำช้าแต่เราก็ทำเพราะว่าตามเทรนด์แต่ว่าเทรนด์เราเพิ่งได้ไงใช่อันนี้เราทำยังไงบ้างคะเราทำกี่รสชาติสองรสชาติอันนี้จะใส่หมูอันอีกอันนึงก็ใส่ชีสครับแล้วก็หมดแล้วครับอุปกรณ์คือแบบน้อยมากก็คือเราลืมบอกไปอย่างนึงคือเราจะมาดูตอนแกะนะดูนะ texture ASMR นี่ของการแกะง่ายเพราะว่ามันมีรูนี่เสียงดีมากอ่ะนี่มันก็เป็นแบบนี้เขาเห็นแต่เห็นคนเขาใส่เสื้อสีดำไม่รู้สีดำจริงไหมเนี่ยก็เสื้อสีดำนี่สีดำโอ้แล้วจะไปแล้วจะไปจมูก oh no นี่เห็นก็ใส่จมูกเอาแล้วจะไปดมทำก็สีแดงมากอ่ะมันเป็นกลิ่นอะไรลูกมันกลิ่นเผ็ดๆอ่ะกลิ่นพริกเหรอกลิ่นไม่เชิงอ่ะเฮ้ยอันนี้ซอสซอสเหมือนมาม่าเกาหลีเลยอ่ะนี่ซ่อมเนี่ยอันเนี้ยนี่ซ่อมกันเลยซ่อมเท่มากเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยเท่แล้วก็ข้างในเส้นสีดำน่ากลัวน่ากลัวเหมือนนอนเออใช่มันน่ากลัวงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราต้มมาม่าเสร็จเลยต้มอะไรนะต้มมาม่าโอเคค่ะคนเลยค่ะคุกให้มันเข้ากันพี่ออช่วยไหมช่วยค่ะไม่เป็นไรค่ะตรงชีสอ่ะพ่อของออกัสใส่ชีสมาเดี๋ยวช่วยมาไม่เป็นไรตอนนี้อ่ะแม่รู้สึกว่ากลิ่นแบบความเผ็ดมันกลิ่นเหมือนคนเชียงเลยเหรอนี่ไม่ใช่สิกลิ่นเหมือนไส้กรอกที่มันเผ็ดๆอ่ะดูก่อนนะกลิ่นมันคนละอย่างมากเลยเส้นเหมือนกับน้ำเลยไม่เคยเห็นมาม่าที่ไหนเส้นดำเลยนะเส้นดำเนี่ยก็เป็นหนอนน่ากลัวมากน่ากลัวมากเหมือนมีเลยสั่งโอเคถือว่าก็ได้นะเอ้าอันนี้นะคะโอ๊ยรู้สึกปากโดนซอสตายแน่อ่ะเริ่มอย่าเพิ่งออใส่ก่อนใช่ไหมหนูใส่แล้วค่ะหนูแอบใส่แล้วพี่ออจะไหวไหมเนี่ยกลัวเผ็ดไหมคะชาเลนจ์ครั้งนี้เราไม่มีน้ำนะทำไงอ่ะเอานมไปต้องขอนมครับอ่ะโอเคแม่ให้นมนะคะชาเลนจ์ของเราครับนมบัวแดงค่ะอร่อยครับทุกคนปิดสปอนเซอร์เราไม่ได้จ่ายวิต้องเปิดสิเราต้องทำให้เขาเห็นเนี่ยว่าเราแชมป์ของเขาเขาจะได้สปอนเซอร์เราอ่ะโอเคสองหนึ่งเอาเลยค่ะย่อก็ไม่
ังไงครับมันไม่เหมือนมาม่าเกาหลีอะมาม่าเกาหลีไม่ค่อยผิดผิดไม่ผิดเลยเป็นไงคะไม่ไหวจริงทำแรกนะเนี่ยเยอะกับเผ็ดมากไหมผิดมากแค่เส้นน้อยๆก็ผิดแล้วใส่นิดเดียวเองนั่นน่ะพี่วัดคำเดียวนมหมดกล่องนึงเลยเหรอคะเวอร์เวอร์ไปไหมแอคเยอะเผ็ดจริงเหรอแม่มาชิมมาโอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดแม่ลองชิมดูโอ้ยเผ็ดคำเดียวเนี่ยแม่อยากรู้ว่ามันเผ็ดใช่ไหมเผ็ดพี่วัดเยอะอะเผ็ดเผ็ดนะคะทุกคนคำเดียวไปเลยโอ้ยไม่กินข้าวไงระวังระวังมาดูนะคะว่ามันจะเผ็ดจริงไหมเผ็ดระดับล้านเผ็ดแม่เป็นคนกินโอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดอะมันแสบอะเออใช่มันไม่เหมือนมันก็ดีมันก็ดีคุณชายยังไม่เผ็ดเท่าไหร่โอ้เผ็ดอะแสบปากอะก็เลยกินหมูฝอยแกมันบอกแล้วถ้าแม่ไม่ไหวแม่อยากกินต่อระวังตายนะใช่เผ็ดได้แต่ที่เขาบอกว่ามันเผ็ดแบบเผ็ดมากโอ้คำที่สองก่อนนะถ้าใส่กับนมจะอร่อยมากใส่กับนมดีกว่าหรือยาใส่นี่นะมือเปล่าอ๋อนี่อยากกินหมูฝอยมากเผ็ดไหมมากเป็นไงคะของน้องไม่เผ็ดเลยปกติเผ็ดเลย acting เป็นไงการ์ดก็เผ็ดมันไม่เผ็ดเลยอยากโฟกัสพอดีเลยมันไม่เผ็ดมากแล้วมันก็ไม่ได้จืดมากพอดีโอเคแสดงว่าเรารู้แล้วว่ามันเผ็ดจริงๆงั้นก็บ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ใช่ไหมกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยพี่ออสปิดคลิปก่อนเร็วไม่ค่อยไหวนะถ่ายป่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ตลาดนี้ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วจอยนะเป็นไงบ้างคุณพ่อกินแล้วอันนี้คำที่2คุณพ่อกินเผ็ดอยู่แล้วแหละปากแดงคนรสชาติก็ถือว่าพี่เจ้ามานั่งเร็วจะได้แบบว่ารู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนอันนี้ใส่แล้วเนี่ยอันนี้ของเด็กใช่ไหมอันนี้ของเด็กมาชิมเผ็ดเท่าไหร่แต่ถามว่าเผ็ดมากไหมก็สำหรับพ่อไม่ค่อยเผ็ดหรอกโอ้โหนี่ปากก็ไม่ต้องตามนี่ไงพ่อกินเผ็ดอยู่แล้วไงถามว่ามันเผ็ดแม่ก็เผ็ดอยู่นี่เล็กฉันนิดเดียวเผ็ดแล้วน้ำตาแตกเลยค่ะตอนนี้น้ำตาแตกอ่ะต้องกินขนมนานละไม่ไหวเลยคือขนมท็อปฟูค่ะเฮ้ยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจริง